ร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังหนึ่งกิจกรรมที่เขามีการจัดขึ้นค่ะเขาเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนกว่า100คนนะคะร่วมกิจกรรมดำนาปลูกข้าวด้วยเทคนิคการใช้น้ำน้อยปกติเนี่ย1ไร่จะใช้น้ำประมาณ 1,000 กว่าลูกบาศก์เมตรแต่ว่าการปลูกน้ำครั้งนี้เนี่ยจะใช้น้ำประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เท่านั้นซึ่งถือว่าลดลงไปกว่าครึ่งนึงทีเดียวถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งคุณสีฟ้าจันทองวัฒนาค่ะไปร่วมดูกิจกรรมนี้และนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงของสู้ภัยแรงค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในการปลูกฝังเด็กและเยาวชนนะคะคือการให้เด็กและเยาวชนมารับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวนารวมถึงการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อยแต่ว่าได้ผลผลิตที่สูงค่ะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์กว่า100คนร่วมลงมือปลูกข้าวที่แปลงนาสาธิตวิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป่วยอึ้งภากรในกิจกรรมปลูกข้าวด้วยนวัตกรรมดำนาน้ำน้อยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนร่วมลงไปดำนาพร้อมทั้งเรียนรู้ว่าข้าวไม่ใช่พืชที่เติบโตโดยใช้น้ำเพราะเป็นพืชบกตระกูลเดียวกับหญ้าเพียงแต่ทนน้ำได้ต้องการอินทรีย์วัตถุสูงต้องเตรียมดินให้สมบูรณ์ใช้สมุนไพรและน้ำหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีและปราบศัตรูพืชและที่สำคัญใช้น้ำเพียง500ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เท่านั้นซึ่งบรรยากาศการทำนาในครั้งนี้ได้ทั้งความสนุกสนานที่แฝงด้วยภูมิปัญญาด้านนางราตรีตรีพรหมรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์บอกว่าการพาเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5มาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยพัฒนาด้านจิตวิญญาณและพลังในการพัฒนาด้านการเกษตรรวมถึงเรียนรู้วิถีของชาวนาไทยในการแก้ไขกับปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นนักเรียนก็จะได้มารู้ว่าเออนะกว่าจะเป็นข้าวนั้นต้นข้าวจะต้องเพาะยังไงนะคะตัวนี้ก็เรียนปฏิบัติเด็กก็จะมาลองปฏิบัติแล้วเดี๋ยวกลับไปเขาก็จะไปมีภาพปรากฏใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะไปดูว่าสิ่งที่เขาได้ไปจากวันนี้สิ่งที่ประทับใจจากเทคนิคของการที่ได้เรียนสาธิตเทคนิคการปลูกข้าวเนี่ยเขาประทับใจอะไรนอกจากจะได้ลงมือดำนาด้วย2มือของตัวเองแล้วกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงคุณค่าด้านการเกษตรเรียนรู้เทคนิคการดำนาน้ำน้อยและวิธีปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นด้วยและนี่ก็คือกิจกรรมตัวอย่างดีๆนะคะที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้การดำนาแบบจริงๆรวมถึงเทคนิคการดำนาแบบใช้น้ำน้อยรับมือกับภัยแล้งในปีนี้ด้วยค่ะ